สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ Property Channel นะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมปอนะครับเป็นนักลงทุนในสังหานะครับผมแล้วเราอยู่กันที่หน้างานนะครับที่กำลังจะทำการตกแต่งเพื่อให้เช่านะครับกับคอนโดที่มีชื่อว่า Elio Dernes นะครับผมเป็นคอนโดที่อยู่ในซอยสุขุมวิท103นะครับหรือว่าอุดมสุขนั่นเองนะครับผม Facility ค่อนข้างจะเพียบพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับฟิตเนสco-working space นะครับแล้วก็ทำเลตรงอุดมสุขเนี่ยเป็นทำเลที่ค่อนข้างจะเวิร์กมากๆเลยนะครับเจริญสุดๆเลยนะครับ อย่างเช่นตรงข้ามคอนโดนี่เองก็คือมี 7-Eleven นะครับมี Macro Food นะครับผมเลยไปนิดนึงนะครับมีร้านชาบูนะครับมีสเต็กลาวนะครับมี Domino Pizza ปากซอยนะครับมีตลาดอุดมสุขนะครับไม่ต้องพูดเลยครับของกินเพียบนะครับท้ายซอยนะครับมีตลาดนัดนะครับชื่ออุดมสุขวันนะครับผมของกินเพียบเข้าไปใหญ่เลยครับตอนกลางคืนนะครับผมอยู่ที่นี่เนี่ยต้องอุดมสมบูรณ์มากๆเลยแน่ๆนะครับถามว่านะครับทำไมผมถึงค่อนข้างจะเชี่ยวชาญแถวนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าสำรวจตลาดอะไรใดๆนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยอยู่แถวนี้นี่เองนะครับผมทำให้แบบว่าผมค่อนข้างจะเชี่ยวชาญบริเวณแถวนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกินนะครับสังเกตจากคุณได้นะครับผมก็สำหรับหน้างานนะครับก็จะเป็นหน้างานที่สำหรับการตกแต่งเพื่อให้เช่านะครับผมสไตล์ที่ผมเลือกไว้สำหรับที่นี่นะครับก็อยากจะให้มันดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัว Elio Dernes เนี่ยนะครับภายนอกเขานะครับหรือว่าตรงส่วนกลางเนี่ยเขามีคอนเซปต์ออกแบบให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกันกับรังนกนะครับผม Dernes นะครับที่แปลว่ารังนกนะครับก็จะมีความแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติมีความกรีนมีความเอิร์ธโทนนะครับผมเพราะฉะนั้นแนวทางการตกแต่งที่ผมเลือกให้กับห้องนี้นะครับก็จะเป็นแนวมินิมอลแบบว่าโมเดิร์นมินิมอลนะครับผมโดยที่สีที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นสีที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับก็คือเราใช้สีทองเอิร์ธโทนครับในการตกแต่งห้องนี้นะครับผมไม่อยากจะให้แบบว่ามันดูหรูหรานะครับมากเกินไปนะครับแต่ว่าอยากจะให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติครับล้อไปกันกับตัวคอมมอนแอเรียของที่ Elio Dernes นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหน้างานเนี่ยเราก็เริ่มจะลงสีแล้วนะครับผมก็ทำการเคลียร์ตรงเฟอร์นิเจอร์ออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทำการลงสีนะครับซึ่งสีที่ใช้ก็คือจะเป็นสีทองเอิร์ธโทนนะครับทีมงานกำลังทาสีอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเราต้องทำอะไรกับห้องนี้บ้างนะครับหลักๆเลยนะครับสำหรับการตกแต่งห้องนี้นะครับก็ทำการเตรียมรูปนะครับที่เหมาะสมสำหรับการตกแต่งแนวโมเดิร์นมินิมอลครับแล้วก็ทำการติดรูปนะครับแล้วก็ปูผ้าปูเตียงนะครับจัดพ็อปให้สวยงามนะครับเป็นอันว่าเสร็จก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการตกแต่งคอนโดที่ Elio Dernes ซอยอุดมสุขนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทัวร์กันนะครับรอบห้องนิดนึงนะครับว่ามันออกแบบออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็แนวคิดในการออกแบบมันเป็นยังไงสำหรับห้องที่ Elio Dernes ที่เป็นแนวแบบว่าโมเดิร์นมินิมอลนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าท้ายของช่วงนะครับก็จะมีการปิดคลิปไปด้วยฟุตเทจดีๆสวยๆนะครับที่ผมจะมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละส่วนของห้องเนี่ยมันออกแบบออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ไปเป็นแต่ละโซนแต่ละโซนเลยนะครับโซนแรกที่เราพอเปิดประตูเข้าห้องมาเลยก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนนั่งเล่นนะครับผมถัดไปเลยก็คือเป็นโซนที่เป็นโซนห้องนอนแล้วนะครับเพราะว่าห้องนี้อย่าลืมนะมันเป็นห้องสตูดิโอขนาด28ตารางเมตรนะครับมีส่วนที่เป็นโซนนั่งเล่นกับโซนห้องนอนเนี่ยอยู่ส่วนเดียวกันนะครับแล้วก็มีพาร์ติชันกั้นนะครับอีกส่วนนึงก็คือเป็นโซนที่เป็นครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำแล้วนะครับตรงส่วนนี้ก็เราออกแบบไว้นะครับเป็นแบบว่าใช้รูปนะครับคอนเซปต์ทั้งห้องนี้คือเราจะใช้เป็นแบบว่าโมเดิร์นมินิมอลนะครับแล้วก็ใช้สีทองเอิร์ธโทนนะครับเพราะว่ามันมีความเข้ากันกับนะครับตัวธีมที่เราเลือกไว้ก็คือเป็นโมเดิร์นมินิมอลนะครับแล้วก็เราพยายามใช้รูปนะครับที่เหมือนว่าจริงๆแล้วก็คือเราใช้รูปแบบไซส์เดียวกันนะครับติดทั้งหมด5รูปนะครับในห้องไปเลยเรียงกันไปเลยนะครับแบ่งโซนนะครับโดยการเลือกรูปที่แบบว่าคนละแบบกันนะครับรูป3ชุดแรกนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับเราใช้รูปที่เป็นมีความแบบว่าดูมินิมอลแอบสแต็กนิดนึงนะก็จะเป็นรูป3รูปนี้นะครับแล้วก็ใช้กรอบเป็นสีเงินนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันเข้ากันกับตัวโคมไฟนะครับตั้งพื้นตัวนี้นะครับของอีเกียนะครับที่มีขาเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีความเป็นกลมๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นแบบว่าโมเดิร์นได้แล้วก็มีความเป็นมินิมอลได้นะครับเราอยากจะให้มันเข้ากันนะครับตัวโคมไฟตัวนี้อีกอันนึงนะครับผมจะวางไว้ตรงส่วนที่เป็นโซนตรงนี้นะครับโซนข้างเตียงนะครับก็จะใช้โคมไฟที่เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับซึ่งจะมีความกลมๆนะครับแล้วก็มีขาเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เป็นโซนนั่งเล่นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นรูปตัวนึงนะครับที่เป็นแบบว่าให้มันบอกว่าเฮ้ยตรงนี้โซนเนี้ยโซนนั่งเล่นรูปแบบนึงนะครับส่วนรูปอีกแบบนึงนะครับที่
จะเป็นรูปแบบว่าแนวสไตล์แบบมินิมอลเลยนะครับก็จะเป็นรูปหลังหัวนอนครับก็จะมีความแบบว่าวิดกราติจูดนะครับมีมินิมอลไหมแล้วก็ใช้เป็นแบบว่าสีพื้นที่เป็นแบบว่าสีแบบเอิร์ธโทนนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปแบบว่าแอบสแตรกมินิมอลนิดนึงนะครับก็เป็นต้นไม้นะครับมีพระอาทิตย์นะครับคือมีความมินิมอลแล้วนะครับประมาณนี้นะครับส่วนภาพรวมของสีในห้องนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นแบบว่าสีชมพูเป็นหลักนะครับในการที่จะเอามาตัดนะครับกับตัวสีทองเอิร์ธโทนที่เป็นแบบว่าสีหลักของห้องอยู่แล้วครับก็ใช้สีชมพูนะครับเพราะว่าเราอยากได้ผู้เช่าที่เป็นผู้หญิงนะครับสำหรับที่นี่นะครับเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นห้องสตูดิโอเนาะก็มันก็แบบว่าก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับที่มาอยู่นะครับแล้วก็พยายามทำให้แบบว่ามันออกมาแบบหวานๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับหวานจนเกินไปนะครับก็เราใช้เป็นว่าสีแบบว่าสีทองเอิร์ธโทนแล้วก็มีผสมด้วยสีชมพูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าภาพรวมของห้องตรงบริเวณโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนห้องนอนนะครับส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวผมวนมาให้ดูอีกทางนึงนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนทำงานนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะมีการแบบว่าวางโต๊ะไว้นิดนึงแล้วก็วางเก้าอี้นะครับแล้วก็มีเชลฟ์ไว้นิดนึงนะครับสำหรับผู้เช่านะครับที่จะมาเช่านะครับก็สามารถแต่ว่ามีแล็ปท็อปนะครับเอามาเล่นหรือว่าเอามาทำงานได้ตรงโซนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยมันไม่มีตรงโซนที่เป็นเด็กซ์นะครับสำหรับที่นี่นะครับแล้วก็จัดไว้ให้นะครับสำหรับส่วนนี้นะเพราะคิดว่ามันน่าจะสำคัญนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้ก็จะมีคอมทำนู่นทำนี่กันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตรงอีกโซนนึงที่อยากจะให้ดูนะครับแล้วก็ติดตัวทีวีนะครับติดผนังไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคอนโซลที่แถมมากับโครงการนะครับตัวทีวีนะครับก็แน่นอนครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่นะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับNetflix ก็สำคัญนะครับเราก็เลือกใช้ทีวีที่แบบว่ามี Netflix ด้วยนะครับแน่นอนนะครับถัดมานะครับที่อยากจะให้ชมนิดนึงก็คือจะเป็นโซนห้องครัวนะครับจะมีไมโครเวฟนะครับที่ลงเพิ่มนะครับเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นนะครับจบแล้วนะครับสำหรับโซนห้องครัวนะครับแล้วก็ดีนะครับที่แบบว่าอย่างที่บอกครับมันมีพาร์ติชันกั้นครับสำหรับการทำครัวหรือว่าทำอะไรเนี่ยแล้วก็โซนนึงได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโซนห้องนอนก็แยกกันไปเลยนะครับผมสำหรับห้องนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะชื่นชอบสไตล์การตกแต่งแบบโมเดิร์นมินิมอลที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนิดนึงนะครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับที่เป็นคลิปที่แบบว่าเอาไอเดียนะครับในการตกแต่งห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่ออยู่เองก็ตามนะครับเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆถึงที่อย่างนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้กับช่อง Property เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทำคลิปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ไปรับชมกันนะครับว่าห้องเนี่ยมันภาพรวมของมันเป็นยังไงนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายI've read a number of books through the years at the library next to my home, and some I held close to my chest so dear, but they were always on loan. But if the pages make me smile like a fool, maybe for once I won't follow the rules. I'll keep it until it's long overdue. When I find my favorite book to read, I've read a story that opened my eyes to the world and its passing time, and another one sang a sweet song to my heart, but the ending was sad from the start. And then came along just an ordinary book that I happened to give a second look. It was humor and heartbreak and something in between, the most beautiful one I'd ever seen. And your pain